าวดีเสมอนะคะสโมสรสร้างสุขเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมและผู้ประกาศร่วมทำกิจกรรมด้วยกันเพื่อตัวคุณเองและสังคมค่ะเดือนละครั้งเราเจอกันแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับบัตรสมาชิกค่ะใช้เป็นส่วนลดในการกินเที่ยวและช็อปได้ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่วงรายการของช่อง13 Family ค่ะหลังจากอิ่มท้องไปแล้วเมื่อครู่นี้ยังไม่อิ่มเดียวเลยยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยค่ะพี่ทีน่าอยากชิมต่อใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะรู้สึกเครียดเนี่ยพี่คนนี้ที่สัมภาษณ์ไม่ได้กินอะไรเลยสบายใจขึ้นไหมกินเผื่อแล้วพี่ไก่โอเคได้ได้ก็ชิมเผื่อแล้วเราเลยไม่ต้องชิมนะอิ่มท้องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มาอิ่มใจกันบ้างดีกว่านะคะกับโครงการดีๆของเราTalk Talentนะคะจากจังหวัดระยองที่เราไปกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองอย่างที่นีน่าบอกบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานและมีคนมาร่วมออดิชั่นกับเรามากมายทั้งดีเจก็มี คุณครูมวยก็มีเด็กเล็กๆก็มีผู้สูงอายุก็มีเรียกว่าหลากหลายมากๆแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคลิปมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วไปชมเลยเป็นบรรยากาศจากระยองเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาชมเลยค่ะความรักก็เหมือนกับการกินต้มยำจะมีรสหวานมันเปรี้ยวเผ็ดแต่ถ้าเผ็ดมากไปเนี่ยก็อาจทำให้เราน้ำตาไหลพากได้ค่ะอย่างเพลงนี้นะคะเจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจส่วนคนที่ไม่เคยมีความรักหรือไม่เคยรักใครมาก่อนก็จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่เคยมีความทุกข์แต่ว่าก็ไม่เคยมีความสุขจากการรักเช่นเดียวกันค่ะส่วนคนที่ไม่เคยมีความรักหรือไม่เคยรักใครมาก่อนก็จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่เคยมีความทุกข์แต่ว่าก็ไม่เคยมีความสุขจากการรักเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเราอกหักมาเนี่ยส่วนมากก็จะคิดที่จะทำร้ายตัวเองเอามีดกรีดแขนตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะคะแต่ที่ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่คิดผิดมากๆเลยค่ะถ้าเราอกหักนะคะดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะปรับปรุงตัวเองให้สวยให้เลิศแล้วก็ไปชัดหน้าคนนั้นให้แบบรู้สึกเสียดายมากที่ทิ้งเราไปค่ะไม่ใช่อกหักแล้วนอนร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวเราก็ไม่รู้จะทำอะไรให้คนคนนั้นที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยกลับมาหาเราได้นอกเสียจากว่าเราจะหวังดีกับเขาแล้วอวยพรให้เขามีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเก่งไหมทั้งร้องทั้งพูดใจใจอ่ะคือมาจากแบบอินเนอร์เลยพูดแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวที่พูดอ่ะมันดีด้วยอ่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมเด็กนักเรียนมัธยม5เองนะน้องฟลุ๊กธีรพรวิจิตรปัญญานะคะมัธยม5จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ระยองโรงเรียนนี้เนี่ยส่งมาเข้าร่วมออดิชั่นกับเราหลายคนแล้วก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าระยองด้วยให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆแล้วก็เอื้อเฟื้อในเรื่องสถานที่เป็นอย่างดีด้วยมีอีกหนึ่งคลิปคราวนี้มี2คนเลยสนุกสนานแค่ไหนต้องชมค่ะวันนี้หนูมาแบบมากับญาติแล้วคราวนี้ก็ไปเจอรถเขามีโชว์รถใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปดูอยากได้เพื่อสอบใบขับขี่มาด้วยอ่ะหุยเราเดินมาตรงนี้ก็มีอะไรนะทอกอะไรนะTalk Talent 100,000 บาทอ่ะไปดาวน์รถได้เลยก็เลยอยากได้แต่ไม่รู้จะมีพูดอะไรก็เลยพูดไปเรื่อยๆสบายๆไม่เครียดอะไรมากจริงๆนี่มืออาชีพขนาดนี้ทำไมบอกว่าตื่นเต้นล่ะคะมันวันนี้เด็กเยอะมากพี่ผมไม่เคยไปเล่นโชว์ไหนที่มีเด็กขนาดนี้เลยอ๋อเวลาเห็นเด็กแล้วตื่นเต้นอันนี้ออกโทรทัศน์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ผมถอดหมวกเลยเดี๋ยวจำผมไม่ได้เราช้าเป็นแบบช้าๆเลยเพราะว่าพี่แจ๊สตัวจริงก็ร้อนกันเร็วเราอาจจะได้ดูหลายรอบแล้วหนุ่มฟอลหล่อฟีลมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆเลยนี่เดี๋ยวคุณเบลคะเพลงนี้มันเป็นเพลงเร็วนะพี่จำได้อ๋อเพลงเร็วมันไม่ถูกเพลงเร็วคว้าจะเบื่อแล้วพี่เอาเพลงช้ามาดีกว่าแต่เขาว่าเขาลำคาดีกว่าเพลงนี้ก็ต้องร้องเร็วสิหนุ่มฟอลหล่อฟีลอ่ะขอเร็วๆขอเร็วหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆเลยนี่เมื่อวานแว้นไปปากเกตเมื่อวานแว้นไปปากเกตสาวๆสังเกตถามณเดชใช่มั้ยเนี่ยติดๆ
หูหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวมากเลยอ่ะนึกว่าแจ๊สชวนชื่นอันนี้ทำไมถึงเหมือนขนาดนี้คะเนี่ยพี่แจ๊สเขาเหมือนผมเองพี่เขาเรียนแบบเราใช่ไหมคะคิดว่าจะมีใครสู้เราได้ไหมท้าเลยท้าผมท้าคุณฟูก้าทุกคนนะครับให้มาสู้กันมาเจอกันครับบนเวทีจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเราอ่ะเราอ่ะของเราอ่ะมันก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าครับบอปันยังไม่ตื่นเต้นนี่เดี๋ยวรอดูละกันขอบคุณค่ะสุดยอดมากแต่ละคนพูดไปร้องไปนะคะท่านที่หน้าเหมือนคุณแจ๊สชวนชื่นชื่อน้องเบลชื่อน่ารักมากชื่อคุณเบลนะสร้างความสนุกสนานได้เยอะมากส่วนท่านแรกนะคะชื่อน้องพราวน้องพราวคุณผู้ชมจะได้ยินว่าเธอพูดถึงเรื่องของการดาวรถเดินเดินอยู่ไปเที่ยวห้างแล้วก็รู้ว่าโครงการท็อกทาเลนต์เนี่ยไปรับออดิชั่นพอได้ยินว่ามีรางวัล 100,000 สมัครเลยอยากจะได้เงิน 100,000 ไปดาวรถให้คุณแม่นี่คนที่น่ารักมากๆนะคะปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้คุณผู้ชมขามาจากจังหวัดระยองเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปออดิชั่นที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองเพิ่งส่งมาเมื่อคืนนี้บอกว่าอยากจะไปออดิชั่นกับท็อกทาเลนท์ที่ระยองแต่ไปไม่ทันเลยขออนุญาตส่งคลิปตามมาจะเป็นยังไงต้องชมค่ะค่ะสมัยตอนเด็กๆเนี่ยพอเรื่องหน้าตาเนี่ยค่ะทำให้เราไม่กล้าพิมพ์เซ็นหน้าห้องทำให้เพื่อนเราล้อแต่เคยมีคนพูดกับหนูไว้ว่าให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่มีจากนั้นหนูก็เริ่มมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นและพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะใช่ว่าคนหน้าตาดีอะค่ะจะทำอะไรก็ดีเลิศประเสริฐสีไปหมดอะค่ะแต่เราอะหน้าตาไม่ดีก็ทำได้ก็สามารถทำดีได้ดีให้โลกรู้เลยค่ะพึงเงินไว้เสมอนะคะว่าแค่มีความมั่นใจค่ะอะไรก็ถึงเราไม่ได้หรอกค่ะเกิดเป็นผู้หญิงอยากจะสวยแต่คุณไม่ขอแค่มีความมั่นใจก็เต็มพอแล้วสวัสดีค่ะน้องกิโมชื่อน่ารักไหมน่ารักน้องกิโม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 เอสกิโมเอสกิโมกิโมนะกิโมไม่ใช่กิโมฉันกิโมกิโมจากระยองวิทยาคมเก่งใจเขาไม่เก่งเลยเอาพูดเก่งไม่แน่อาจจะได้มาพบกันในรอบสุดท้ายเก่งมากเลยเห็นว่าตั้งใจไงขนาดมาไม่ทันยังส่งคลิปน่ารักใช่ส่งคลิปตามมานะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าขาดการสนับสนุนจากแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดสูตร Triple A อร่อยเวอร์ประโยชน์ว้าวเจเล่อร่อยง่ายคลายหิวแคลอรี่ต่ำและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองขอบคุณมากๆเลยนะคะครั้งต่อไปวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะเราจะไปออดิชั่นนะคะไปพบกับคุณผู้ชมที่อยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกันที่ชั้น2 The Hall Convention Center ตั้งแต่ 11:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นไปพบกันได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ว่างหรืออาจจะเขินไม่อยากจะมาแบบว่าพูดสดๆบนเวทีส่งคลิปมาได้นะคะทางรายการ Facebook แล้วก็ทางอีเมลของเราเลยไม่เกิน2นาทีอัดคลิปเป็นแนวนอนนะคะนี่จะเขินมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าชิงต้องมาเจอเราอยู่ดีนะจริงจริงมาเดี๋ยวบำบัดบำบัดตัวเองก่อนไหมละลายพฤติกรรมใช้คำผิดเลยเดี๋ยววันนี้ได้ข่าวว่ามียามาด้วยเลยใช่ใช่ยาลดความเพี้ยนใช่ไหมผมยาวเหมือนกันพอแล้วเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงดีกว่านะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะธุรกิจที่คุณสามารถอาจจะทำได้นั่นคือการให้เช่าไก่อะไรอย่างให้เช่าไก่ล่ะให้เช่าไก่จริงๆไม่ใช่ปล่อยไก่นะคะเช่าไก่เช่าไปทำไมเนาะเช่าจริงๆเอาไก่ไปทำอะไรไก่ตัวกระตากกระตากกระตากเอาไปเลี้ยงมาค่ะกระต้าเนี่ยหรอไม่ใช่ฉันใช่ไหมโอเครู้แล้วเอาไปค่ะตอนนี้นะคะช่อง13 Family เราก็มีสโมสรสร้างสุขซึ่งจะทำให้เราแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมสร้างความสุขด้วยกันแล้วก็สร้างความสุขให้กับสังคมด้วยนะคะรอติดตามค่ะจะมีกิจกรรมดีๆทุกเดือนเลยค่ะสำหรับสมาชิกนะคะสามารถกินเที่ยวช็อปอย่างจุใจและราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงอื่นๆของรายการในช่อง3 Family ช่อง13ของเราค่ะ